หนึ่งลูกเนี่ยเอาไปทำสบู่ได้40ก้อนเดี๋ยววันนี้คุณครูตุ่มสอนเลยไหมครับสอนเลยออกเอานางเอกออกจากพระเอกก่อนโอ้ไม่ได้นางเอกต้องอยู่คู่นางเอกจัดกันรูดรูดรูดอ่ะแล้วตรงข้างๆนี่กินได้ไหมครับครูตรงนี้ค่ะที่มีเส้นใยสูงจะช่วยในการระบายนะแล้วก็มีพวกแคลเซียมสูงด้วยแล้วเรากินกินยังไงครับข้างๆก็เราไปทำน้ำค่ะต้องอ๋อที่ว่าผมกินใช่ค่ะนี่แหละค่ะเอาส่วนเนื้อกับยืดตรงข้างๆเนี่ยเอาไปทำน้ำไปปั่นตอนนี้หาทานยากแล้วนะคะน้ำฟักข้าวเราจะเอาเยื่อส่วนที่เป็นเยื่อออกเยื่อใหญ่เยื่อไม่ให้มันเหลือเยื่อใหญ่กันเลยโอ้แต่ความรักต้องเหลือเยื่อใหญ่แต่ฟักข้าวอย่าไปเหลือให้เป็นเหลือเยื่อใหญ่เพราะเยื่อใหญ่เนี่ยคือของดีใช่ค่ะนี่วิธีการทำสบู่จากฟักข้าวครับสกัดเอาเยื่อออกจากเมล็ดก่อนค่ะครับเขาก็จะได้ออกมาเห็นไหมคะครับอันนี้ก็เป็นโลชั่นได้ดิครับนี่แหละเอามามาร์กหน้าได้เลยโอ้ดูแล้วครับจะมาร์กหน้าคุณครูตุ้มแล้วน่าจะได้ถึงสัก40ก้อน1ลูกเนี่ยก็เอาไปทำสบู่ได้40ก้อนนี่เอามาผสมต่อนี่เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ครบลูกนะครับเมื่อกี้เราเอาไปกินซะเอาไปมาร์กหน้าซะแล้วแล้วก็เนี่ยเอาเยื่อเอาใยออกอยากให้มีเยื่อมีใยนะเหมือนซอสมะเขือเทศซอสเลยนะเห็นแล้วอยากคุณครูมีไข่เจียวนะคุณครูแล้วผมก็ร่านนี่กินนะคุณครูนะนะนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงอันนี้คือเหมือนเราช่วยช่วยค่ะช่วยให้มันละลายง่ายแยกออกจากกันใจมันให้หมดเยื่อใยกันเร็วขึ้นคุณครูเพิ่งเจอกันครูจะให้หมดเยื่อใยกันแล้วแต่ความรักยังคงอยู่เชิญค่ะนี่ครับมาได้แล้วนะครับอันนี้มาถือนี้มาด้วยอ่ะไปไหนครับเอกถือเข้ามาด้วยค่ะมาอีกห้องนึงโอ้นี่หลายห้องผสมบรรจุตอนทำมาเราต้องทำน้ำสมุนไพรก่อนนะคะอ่าครับน้ำสมุนไพรที่เราใช้ในการทำสบู่เนี่ยนะคะก็จะมีขมิ้นขมิ้นมีไพรคือตรงนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มของบ้านสมุนไพรค่ะของครูตุ่มจะใช้สูตรนี้นะสูตรนี้ค่ะมีจะมีเยื่อฟักข้าวเยื่อฟักข้าวมีขมิ้นขมิ้นมีไพรไพรครับแล้วก็มีมะขามมะขามครับทีนี้เราจะมาทำน้ำสมุนไพรเลยนะคะนี่ครับโหสอนกันแบบละเอียดละออคุณเอาไปต่อยอดทำได้จริงๆเลยทำอาชีพได้เลยทำได้เลย1ลิตรน้ำสะอาด1ลิตรครับนี่นะคะแล้วก็อันนี้เราชั่งมาแล้วนะคะเท่าไหร่ครับ15กรัมขมิ้น15กรัมครับนี่ลงปึ้มแล้วก็ไพรค่ะไพรก็คือมันเป็นแบบตากแห้ง5เหมือนกันค่ะ15มิลลิลิตรต้องเลือกที่ไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะครับผมแล้วก็เยื่อฟักข้าวเยื่อฟักข้าวค่ะ1ลูก1ผลนะครับก็ประมาณกี่กรัมครับประมาณ100มิลลิกรัมค่ะถ้าผมบอกว่าผมหิวผมอยากกินนี้ผิดไหมครับเห็นแล้วเหมือนทำกับข้าวใช่ไหมใช่เหมือนทำกับข้าวอย่างเช่นมะขามเปียกเนี่ยเขาก็เอาไปขัดผิวเหมือนกันแต่เราใส่ปริมาณนิดเดียวค่ะนี่คือน้ำสมุนไพรค่ะที่จะนำไปเป็นสบู่นะครับเดี๋ยวคุณครูดูนะครับเดี๋ยวจะดูค่ะจากหน้าแบบนี้ครับเช็ดเลยลองดูว่าหน้าเราชื่นหรอคุณตากล้องมาดูค่ะนุ่งกระจ่างใสไหมโอ้โหยอกันเต็มที่ดูครับสดชื่นไหมสดชื่นครับดีขึ้นไหมครับตากล้องบอกดีอ่ะ ผมก็เชื่อคนง่ายไม่รู้แล้วผมเชื่อเลย ยิ่งเคี่ยวนานนะคะสีก็จะเข้มขึ้นไลโคฟินจะเพิ่มขึ้นอ๋อต้องเคี่ยวนานๆค่ะทีนี้เราจะมากรองเลยนะมันหอมอ่ะคุณครูมันหอมแบบสมุนไพรไอตัวที่เป็นขมิ้นนะทีนี้ถ้าเราทำได้ตัวเองเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วเราก็จะดูว่าอะไรที่เราอยากได้เงี้ยใช่ไหมครับค่ะเราต้องการสมุนไพรประเภทไหนคืออันนี้มันก็เอาไปดัดแปลงของแต่ละคนได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราดูว่าอย่างตามบ้านเรามีสมุนไพรอะไรเราก็เอามาใช้ได้คือเอาของดีไกลตัวเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะฟักข้าวเป็นเหมือนคนเอาไปตัดทิ้งเห็นแล้วไม่มีค่าแต่มันมีคุณค่ามากแต่กับกายว่ามีคุณค่ามากเกิดเป็นคนก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่าลืมรากลืมเงารากแก้วคือพ่อแม่รากแขนงคือชุมชนถ้าผมพูดเสมอว่าถ้าของในชุมชนเรามีของอะไรเยอะๆนะครับเอาสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ของในชุมชนเอาของในชุมชนที่เรามีอ่ะมาใช้อย่างเช่นสะดวกไม่ทายมาเนี่ยภาคตมชวามันได้เยอะเอามา
แปรรูปได้ฟักข้าวมันมีเยอะเอามาทำตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์ครับผมได้น้ำสมุนไพรแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อมจะทำสบู่แล้วอันนี้เป็นสูตรของบ้านสมุนไพรนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ฟักข้าวอย่างเดียวเฉยๆก็ได้เลยค่ะอันนี้เบสสบู่ค่ะอันนี้คือตัวที่เราจะต้องเอามาใช้ทำสบู่เลยค่ะครับมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเขาเรียกกิสลีนหรือเปล่าครับใช่ค่ะกิสลีนครับหั่นไม่ยากค่ะเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอ๋อแต่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนลูกเต๋าอย่างบางคนอาจจะใช้ที่ขูดมะละกอขูดก็ได้นะอ๋อเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเหมือนว่าเอาไปทำโดนความร้อนแล้วมันละลายง่ายเห็นไหมคะแล้วก็หั่นไปครับปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บนี่1กิโลนะคะตอนนี้เราจะทดลองทำให้ดูนี่จริงๆอ่ะหั่นไว้แล้วแต่นี่หั่นโชยเฉยนะครับ1กิโลเออตัวชื่นไว้ไหนนะเรื่องการทำครัวไม่เคยหายตุ๋นตุ๋นนะครับลงเลยครับตั้งไฟใส่น้ํา1กิโลช่วยกันทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มาช่วยเรื่องตรวจสูตรตรวจผลิตภัณฑ์ว่ามันได้คุณภาพไหมเพราะว่าของเราเป็นสูตรเรียนรู้ต้องให้ความรู้ในทางที่ถูกกับเขาด้วยครับเป็นรสชื่นดูชื่นทำไมชอบดูรสชื่นครับมันให้ความรู้นะคะครับสิ่งที่บางอย่างมันเราไม่เคยรู้เลยมันมีมันหามันให้ความรู้เราได้อะช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยก็อย่างพอสมมติว่าออกรายการเนี่ยเขาถามใครรู้จักเอิร์ธสดชื่นไหมตั้งแต่เด็กจนคนแก่ไม่มีใครบอกไม่รู้จักช่วยให้สร้างงานในชุมชนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยอันนี้คือกิสลีนเหลวเท่าไหร่ครับอันนี้ใช้แค่10มิลลิกรัมใช้ไม่เยอะเนาะใช้ไม่เยอะค่ะต่อเบสสบู่1กิโลนะคะอันนี้เป็นสูตรที่คุณครูเขาบอกว่ามีเลขจดแจ้งเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช.ค่ะตบมือครับเนี่ยผมแล้วก็ได้โอท็อป5ดาวด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งใช่เลยค่ะไม่ใช่ผึ้งธรรมดาผึ้งรู้ว่ารักเธอเท่าไหร่ครับเติมไปเลยค่ะจำได้ไหมว่าคุณครูบอกเท่าไหร่20 ml 20มิลลิลิตรนั่นน้ำสมุนไพรค่ะ100ต้องเรียงตามนี้เลยใช่ไหมครับนั่นเลยครับเราจะใช้พวกสมุนไพรก่อนค่ะแล้วก็สารกันเสียกับน้ำหอมจะใส่ที่หลังอันนี้100มิลลิลิตรเนี่ยโอ้สีสวย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 ไหมคะเอาละค่ะเริ่มละลายแล้วตอนนี้เหลือน้ำหอมกับสารกันเสียใส่ได้เลยค่ะน้ำหอมนี่น้ำหอมเนาะใช่ค่ะน้ำหอมเท่าไหร่ครับน้ำหอมนี่10มิลลิลิตรใส่น้ำหอมนะครับ10มิลลิลิตรกินตามชอบค่ะกินตามชอบส่วนผมตามชอบคุณสารกันเสียค่ะโอ้ยหอมเลยอ่ะหอมเลยสารกันเสียนี่แค่2มิลลิลิตรเองนะคือใส่นิดเดียวนิดเดียวมากมากน้อยมากดัดแปลงได้ใช้แค่น้ำฟักข้าวก็ได้นะได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่สารกันบูดก็ได้ใช่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำหอมก็ได้เพราะว่าเราทำเองแต่อันนี้เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพครับอันนี้เดี๋ยวพอมันมีฟองตรงนี้เราช้อนออกไหมครับช้อนฟองออกค่ะอ๋อช้อนฟองออกเรารอให้มันเย็นสักนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับคุณครูใช่เลยมันเกินแต่ก็ยังร้อนนะยังร้อนกล่องนี้มันจะใส่ในปริมาณ50 ml แล้วถ้าพีอันนี้มันก็50พอดีพอดีพอดีเขาบอกว่าพอดีพอดี50มิลลิลิตรครับนี่ครับทีนี้ช็อตตอนหยอดเราจะระวังไม่ให้มันมีฟองค่ะอ๋ออย่างเงี้ยนะไม่เอาเวลาถ้ามีฟองเวลาแข่งมันก็จะมีฟองอยู่นะครับคุณครูมาจิ้มทีหลังได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเออตัวชื่นขอลองหยอดทีนะครับเอาเลยค่ะลองเรื่องหยอดเนี่ยผมถนัดเลยนี่นะครับปัดทับพีเพิ่มไม่ให้มันหยดนิดนึงนิดนึงแล้วผมก็หยอดเราก็แตะอ่างหน่อยขอจับมือนั่นแหละนี่ครับเนี่ยพอดีเลย50 ml ถ้าอย่างเงี้ยมันมีฟองอ่ะคุณครูทำไงครับก็ส่วนมากเราประมาณนี้ไม่เป็นไรที่อื่นเขาจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดแต่เราจะไม่ใช้แอลกอฮอล์ฉีดค่ะฟองนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกค้าก็จะเข้าใจโอเคแล้วไงต่อครับคุณครูครับทีนี้เราจะวางพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วถึงจะมาปิดฝาค่ะกี่นาทีครับคุณครูคืนหนึ่งค่ะเราใช้วิธีไปเอาลังใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็จุ่มแบบนี้เลยต้อง2ครั้งนะคะนี่ครั้งแรกจุ่ม2ครั้งเกือบไปแล้วเอิร์ธไม่ได้ปรึกษาครูก่อนตอนแรกจะไปหยิบมากิน
อันนี้ทองยอดเนี่ยนึกว่าเม็ดขนุนดีเนอะจ๋ากูก่อนอันนี้เป็นสบู่สบู่นะคะอันหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้ถึง3ครั้งนะคะขัดหน้าได้ถึง3ครั้งนี่ถ้าผมทำเนี่ยผมจะทำแบบนี้ครูบอกให้ใส่อย่างเงี้ยแต่ผมจะทำอย่างงี้นี่คุณครูนี่เห็นมั้ยแล้วผมก็ครูนะเดี๋ยวเอาไปถูเลยเนี่ยอันนี้ไปถูได้เลยไหมครับถูได้เลยสุดยอดตบมือให้คุณครูตุ้มหน่อยครับขัดตรงไหนที่เราต้องการให้มันสะอาดเซลล์ผิวทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยเนี่ยอุ้ยหอมชื่นใจแล้วเดี๋ยวดูนะว่าผมหล่อขึ้นโอ้วันนี้ผมก็หล่อไม่หยุดเลยดิคุณครูฮะคุณครูครับดีขึ้นไหมครับใครบอกว่าหน้าผมใสขึ้นบอกทีนะทางนู้นเลยค่ะตรงนี้คือศูนย์เรียนรู้บ้านท่าไม้ยาวนี่ร้านลักสุขค่ะนี่อย่างละกล้องครูตุ้มกี่บาทครับเป็น75อันนี้อีก35 35โอ้โหผมเตรียมตังค์มา35พอดีเลยผมเตรียมมาพอดีแน่เลยขอบคุณครับใช่ค่ะที่เราทำวันนี้จะเป็นสบู่สบู่ฟักข้าวก้อนเท่าไหร่ครับก้อนละ55บาทแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้สบู่ฟักข้าวลังใหม่ก้อนละ35บาทอันเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นสบู่ฟักข้าวแต่ส่วนมากจะใช้เป็นของที่ระลึกก็จะมีเซรั่มบำรุงหน้าโอ้นี่ครูขยันจังจะทำหลายอย่างมากอันนี้เดย์ครีมเดย์ครีมก็มีอันนี้ไนท์ครีมเดี๋ยวอันนี้คือฟักข้าวมาเลยเหรอครับใช้ฟักข้าวทั้งหมดค่ะเดี๋ยวครีมบำรุงหน้าจากฟักข้าวเหรอครับใช่อ่ะดมชื่นใจเนี่ยแหละครับที่ผมพูดเสมอว่าถ้าคุณมีของในชุมชนอะไรเยอะเอาตรงนั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาแปรรูปนี่คือรากและเง้านะต้นทุนที่เรามีอยู่นี่เลยค่ะสูตรพระเอกอ๋อพระเอกนี่คือใช้นี้อันนี้สูตรนางเอกอันนี้คือใช้เม็ดสูตรพระเอกจะใช้เมล็ดมาสกัดนี่ค่ะจะเป็นสีโลชันอันนี้โลชันเดี๋ยวผมก็ทามืออย่างนี้ได้ได้ค่ะให้มันชุ่มชื่นนี่ก็ฟักข้าวเหรอครับฟักข้าวค่ะจากเยื่อนะคะฟักข้าวอันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำจากเมล็ดฟักข้าวค่ะโอ้โหเนี่ยอันนี้จะเป็นนี่ใช้สูตรเดียวกับสบู่นะคะบ้านสมุนไพรศูนย์เรียนรู้บ้านท่าไม้ยาวเบอร์โทรศัพท์0954455187ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสมุนไพรศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมยาวเบอร์โทร0954455187ครูตุ่มค่ะขอให้ทุกคนสดชื่น